สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังรับชมอยู่ช่องแก้ว ASMR เหมือนเดิมพิเศษหน่อยก็คือแก้วจะมาทำอาหารคีโตกินเองก็คือน้ำยำปลานะคะแต่ว่าไม่ใช่ทะลงทะเลแต่ว่าเป็นหมูนะคะนี่เลยก็คือหมูที่แก้วลวกไว้แล้วแล้วก็มีเครื่องปรุงอะไรเต็มพร้อมแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาพริกมะนาวเต็มพร้อมหมดแล้วค่ะเดี๋ยวทุกคนไปดูวิธีการทำของแก้วกันเลยทุกคนแล้วก็มาเริ่มทำเลยก็จะใช้น้ำปลาคีโตนะคะเป็นน้ำปลานี้มีพี่ใจดีให้แก้วมาอีกทีหนึ่งอันนี้แก้วก็ดูใน YouTube มาคร่าวๆว่าเขาทำยังไงนะแต่แก้วก็ไม่ได้เป๊ะเหมือนคนอื่นเขาค่ะก็จะมาทำแบบสไตล์เราสไตล์ที่แบบไม่ค่อยมีเครื่องปรุงอย่างแรกก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยคลุกได้ไปหน่อยกลัวจะไม่ปลาไงปลาคีโตเนี่ยก็คือเขาจะไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่พวกผงชูรสอะไรอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ต่อไปก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะประมาณนี้ชั่วเพื่อความซาบซ่านแก้วก็ใส่พริกสดลงไปด้วยค่ะไม่เผ็ดให้มันรู้ไปก็ใช้น้ำปลาหอยเป่าฮื้อนะคะอันนี้ใครก็ปรุงตามที่ทุกคนชอบได้ก็ใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลก็เหมือนเดิมค่ะน้ำตาลอิลิทิโนยก็คนต้องการน้ำตาลมันละลายหยิบมะนาวลงไปใส่ให้เปรี้ยวๆหน่อยใครชอบเปรี้ยวนะชิมตามที่เราตัวเองชอบอร่อยอ่ะเราขอเปรี้ยวอีกแซ่บแล้วก็คนใส่หอมแดงลงไปค่ะเอาหอมแดงจากที่บ้านนี่นะก็จะใส่ผักอันนี้ด้วยพอดีมันมีที่บ้านเหลือเราจะเน้นผักอันนี้ใส่ก็จะหั่นใบใหญ่ไปวะอันนี้ก็น่าจะหั่นใบใหญ่ถ้าหั่นมันใบใหญ่ไปอ่ะซอรี่มากนำหมูที่เรานึ่งไว้เนี่ยค่ะหมูที่นึ่งไว้ใส่ลงไปใส่พอประมาณอยากให้มันเข้ากันปิดท้ายด้วยผักชีค่ะไม่เป็นไรเนาะทำผิดทำถูกก็อย่าว่ากันนะคะไปเหมือนลาบเลยนะโอเคเดี๋ยวไปเทใส่จานกันค่ะทุกคนมาแล้วก็ทั้งหมดที่ดูไปก็คือวิธีการทำของแก้วนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากหมูก่อนอร่อยนัวนัวจ้าผักชีฝรั่งวะแซ่บอร่อยอ
กินคีโตไปอ่ะอะถ้าเรากินคีโตมาเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์แล้วนี่คือครั้งแรกที่แก้วกินกลับมากินปลาร้ามันดูน้ำปลาร้าถ้าเป็นทะเลนะแซ่บบอกเลยปลาอะไรปลาเบ็ดโอเควันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะแล้วก็เจอกันทีคลิปหน้านะคะยังไงก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จับประตูที่จับทางขึ้นรถเมล์ที่จับประตูรถต่างๆล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้านะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยบ๊ายบายค่ะ